เดียวปิดเอาใหม่ณนะวันนู้นที่มาพร้อมกับใบวินิจฉัยของแพทย์ค่ะแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นอะไรวันนี้ตรวจเลือดแล้วไม่เป็นอะไรเลยคอเลสเตอรอลสูงอย่างเดียวนิดหน่อยไม่เจออะไรเลยค่ะเลยค่ะไอยาลดคอเลสเตอรอลเดิมอยู่ว่าเป็นยาเดิมเขาวินิจฉัยว่าเป็นเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวใจอุดตันค่ะค่ะแต่ตรวจเลือดมาแล้วไม่เป็นอะไรพยายามรอตอบคำถามผมจะมีคำถามที่แหลมคมมากค่ะก็ผมเข้าใจมันกันได้ไหนล่ะแกนะเอาล่ะคำถามมาว่ามีอาการมึนหัวเวียนหัวและหรือปวดหัวไหมครับปวดหัวไม่ปวดมึนเวียนค่ะแล้วก็จุกแน่นจุกแน่นด้วยชี้จุกจุกตรงไหนเนี่ยตรงลิ้นปี่เนี่ยค่ะไม่ดีนะที่ผมชะลอเนี่ยผมต้องการที่จะหาคำถามเพราะผมจะรู้ว่ามันเหมือนกับเวลาผมถามเนี่ยมันจะเข้าไปเนี่ยโอเคไหมครับจะบีบเข้าไปหาจุดนั้นค่ะความคิดผมจะเป็นยังไงตกลงการที่แพทย์เคยวินิจฉัยว่านั้นไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นแล้วค่ะวันนี้ตรงกับลุงหมอพูดเลยว่าไม่เจออะไรตรงกันนะตรงค่ะข้อมูลนั้นตรงมันเป๊ะค่ะเอาล่ะมันถึงใช้อาการนั่นเองอาการวันนี้จะช่วยเรื่องของอาการแน่นมีเสลดมีเสลดค่ะแค่นี้เองเนาะค่ะเสลดนะเสลดนะค่ะแล้วก็หายใจผมมีใช้วิธีอื่นใดที่ช่วยเสลดใช่ไหมอ่ะมาดูสิแล้วผมใช้วิธีอื่นใดช่วยได้ไหมสังเกตนะถอดถุงเท้านะฮะสังเกตเสมหานะค่ะฉันหามันหายได้ยังไงถ้ามันหายผมจะอธิบายว่าไงโทษครับมันเป็นตัวยืนยันได้เลยมันเป็นตัวเราแท้ๆโทษครับถามว่าจะหายไปเลยวันนี้ยังเหรอ ผมมันหายไปแล้วนะยังไม่เจอโอเคดูนะจริงไม่จริงเสมหะทำแกล้งกลืนดูสิกลืนไม่สามารถถามใครได้นะครับโดยต้องตัวเองแท้นะครับชัดเจนไม่ชัวร์เลยครับ ชัวร์เลยเอาแข้งขาไปเรื่องอื่นนี่น้ำเกรงน้ำเกรงนะเพราะว่าจังหวะนี้จังหวะมันจะต้านกันแล้วผมจะรู้จังหวะผมเอง
ามเกรงลืมหายใจดีมากครับหิ่งห้อยโยมเจอหิ่งห้อยไหมโอ้ยสุดๆเจอหิ่งห้อยไหมแต่หนูมีเนื้อที่เป็นแพ้อยู่หน่อยนึงที่หนูทานอะไรแล้วมันจะเป็นเนี่ยโทษนะคะหนูเนี่ยตรงนี้เนี่ยแค่นี้เองแค่นี้ค่ะที่หนูทานอะไรแล้วมันจะแพ้คอยดูกุ้ยไม่ต้องเลยอย่าเลยผมจับอะไรได้ผลหมดฉันเกลียดความเสียต้องเอ้ยหนูทานอะไรมันก็แพ้เนี่ยพอหยุดพูดฟังครั้งเดียวก็ได้ยินผมฟังครั้งเดียวก็ได้ยินพูดคำเดียวมันสอนคลื่นมันเปลี่ยนแปลงผมฟังพวกผมจับคลื่นก่อนเลยคอยสังเกตนะต่อไปนี้โปรดไปลองได้เลยนะครับว่าทานอะไรที่บอกว่ามันแพ้จริงๆเนี่ยใส่เข้าไปเลยแค่นะท้าค่ะท้านะผมเกิดมาท้าทายนะผมสั่งไว้โทษผมเกิดมาท้าทายสิ่งที่ว่านั้นแค่นะรู้สึกอะไรไหมนี่มันมีค่าเชื้อด้วยเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวพูดเนี่ยถ้าบอกว่ามีเชื้อมันค่าเชื้อด้วยไอ้เยลร่างมือนี่เนาะมีแอลกอฮอล์หน่อยมีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแอลกอฮอล์ก็จีไหมเจ็บไม่เจ็บสีไม่เจ็บไม่เจ็บเลยค่ะไม่เจ็บสีด้วยสบายอุ๊บโทษครับโทษครับนี่ที่รู้จักเจ็บเนี่ยฮะผมจะต้องนิ่งเอาไว้ก่อนมันเป็นการปล่อยพลังฮะเป็นไงสบายสบายด้วยเจ็บอยากตอบเร็วจะสบายค่ะเดี๋ยวช้าแล้วก็มีเจ็บสบายไม่รู้สึกด้วยเจ็บสบายไม่รู้สึกเลยมีแค่นี้ประโยชน์จากเหมือนที่เป็นของเล่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงจริงๆก็เปลี่ยนแปลงมาเยอะนะวันก่อนผมจับในสากมันมาเยอะสากรู้จักสากค่ะไม่เนียนนะไม่เนียนอันนี้เนียนไปเยอะนะบอกผิวจะสวยขึ้นไงสังเกตแต่สังเกตมันเป็นอวัยวะของเรานะผิวหนูไม่สวยมันไม่ต้องการสวยต้องการเนียนสวยก็เลยพูดพูดเรื่องเนียนผิวเนียนเตลิดไม่มีละจบข่าวไหมหรืออะไรไหมครับแน่นไหมคล่องๆไงถามว่าแน่นไหมนิดหน่อยค่ะ
มันต้องตอบมันแล้วมันจะได้วินิจฉัยถูกมันจะได้ช่วยถูกมันช่วยกับสิ่งไม่รู้มันจะได้ช่วยในสิ่งที่ต้องการถูกค่ะเพราะมันจะไม่เปรอะตรงประเด็นบอกมาเพราะร่างกายมันต้องรู้เองค่ะมันติดขัดตรงนี้จะบอกผมจะเป็นอย่างนั้นจำให้แม่นเลยจะช่วยได้ถูกใช่ครับมันมาถึงยุคดีพิจารณาอยู่ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านเนี่ยมันถึงยุคนี้ในนี้เขาให้ได้ตลอดทุกเรื่องโทษครับโทษครับทุกเรื่องในเรื่องราวของคำว่าสุขภาพครับโทษครับแพ้ใจชดเชยจังหวะนี้จังหวะชดเชยหายใจนะครับก็จะรู้ว่าเต็มปอดเต็มช่วงเป็นเช่นไรโล่งค่ะจบข่าวเลยจบแล้วหายแล้วปิดปิดทิ้งฉันเกลียดตัวเองให้ได้มากไม่มีทางเหลือก็ได้เดิมชีวิตหรือสุขภาพร่างกายเราเรามอบให้กับคนอื่นเขาดูแลมาตลอดใช่ค่ะต่อไปนี้เขาคนนั้นหมดสภาพแล้วผมไม่ต้องพูดมากไปกว่านั้นค่ะหมดแน่นอนผมจะรู้ตรงนี้เพราะผมจะมองด้านคุณธรรมผมจะมองด้านคุณธรรมโหดเกินไปเอาเปรียบเกินไปค่ะผมจะบอกว่าแค่แน่นหน้าอกนิดเดียวหายใจไม่สะดวกและเหนื่อยง่าย3ความรู้สึกค่ะ2เดือนครึ่งผ่านไปหมดไป14ล้านเดี๋ยวว่าละ14ล้านผมถือว่าโหดเกินไปมนุษย์เอากันจนเกินไปหาคุณทำไม่ได้นะอย่าไปถามหาเมตตาธรรมอย่าไปถามหาคุณธรรมไม่มีแน่นอนใครบอกว่ามีแต่คำพูดผมเป็นคนที่วินิจฉัยเรื่องพวกนี้ผมเป็นคนที่วินิจฉัยภาวะของมนุษย์แค่ขยับตัวผมว่าผมรู้ความคิดของนี่ยิ่งผมมารู้เรื่องของโหดร้ายมากครับ2เดือนครึ่งมาไป14ล้านบาทยังไม่ตัวเลขสูงกว่านี้อีกต่างหากยังไม่หยุดนะทุกวันยังจ่ายทุกวันอยู่วันละ 2,000 กว่าบาททุกวัน14ล้านน่ะจบไปแล้วเคลียร์บิลเรียบร้อย14ล้านวันนี้วันละ 2,000 กว่าบาทยังต่อเนื่องแค่ปวดหายใจไม่สะดวกติดขัดอะไรเดียวกันเนี่ยค่ะแล้วก็เหนื่อยง่ายสามความรู้สึกนั่นเองหนักมากครับสิบกว่าล้านเจ็ดนาทีสองทุ่มเลยผมก็ยาวเหยียดโอเคไหมจบเนาะเหนื่อยเวลาผมติดลมไม่ได้คำถึงเวลาโอเคจบไหมต่ออีกหรือเปล่าโอ้โหชี้เพื่อนจะให้ต่ออีกเหรอ